น้องลิซ่าเธอเปิด TikTok เองจริงหรือเปล่าอยู่ๆวันนี้ค่ะ TikTok ที่ใช้ชื่อว่าลัลิสา MB underscore 97ก็มียอดผู้ติดตามทะพุ่งกระฉูดค่ะเพราะว่าบลิงค์ไทยค่ะต่างก็เข้าไปกดติดตามกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นมีการขึ้นสัญลักษณ์เป็นตัวติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ออกโดย Official ค่ะของทาง TikTok ค่ะซึ่งคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะคะแล้วคลิปที่เอามาลงค่ะก็มีแต่เรื่องราวของน้องลิซ่าเท่านั้นตอนนี้ค่ะก็ลงติดๆกันค่ะถึง4คลิปแล้วด้วยแต่ใดๆก็ตามนะคะต้องเผื่อใจเอาไว้สักหน่อยนะคะรอติดตามดูกันไปก่อนค่ะคือถ้าใช่น้องลิซ่าตัวจริงเนี่ยคงจะมีคลิปใหม่ๆนะที่แบบยังไม่เคยเอาลงที่ไหนมาก่อนเนี่ยเอามาลงให้กับลิงได้ดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทั้ง4คลิปที่เอามาลงเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าเนาะที่เราเคยเห็นกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Official ของ YG ค่ะก็ยังไม่ได้มีการกดติดตามaccount อันนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ใดๆก็คือเราก็อาจจะไปกดติดตามเอาไว้ก่อนเนาะแอดเองก็ติดตามเอาไว้นะเพราะว่าเผื่อมีอะไรเคลื่อนไหวเราจะได้ทราบกันก่อนล่วงหน้านะคะส่วนข่าวถัดมาค่ะก็เป็นข่าวที่สร้างความชื่นใจนะของน้องลิซ่าค่ะให้กับลิงอีกแล้วนะคะเมื่อชื่อของเธอค่ะติดอันดับ1ใน10ดาวเด่นที่ Vogue อเมริกานะคะยกให้เป็นดาวค่ะที่แต่งตัวดีที่สุดประจำสัปดาห์นี้แล้วดูแต่ละคนสิคะก็มีแต่ตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจูเลียโรเบิร์ตอามรันคูดี้นะคะมีเลดี้กาก้าบียองเซ่นิโคลคิดแมนคือแต่ละคนก็คือระดับฮอลลีวูดทั้งนั้นนะคะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะเธอเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวตรงนั้นเลยนะคะแหมรู้สึกภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและเชื่อว่านะท่านน้องลิซ่าค่ะเธอได้ออกงานบ่อยๆค่ะก็คงจะติดอันดับหนึ่งนะดาราที่แต่งตัวดีที่สุดทุกสัปดาห์นั่นแหละค่ะแต่ยังไงก็ตามนะภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยนะคะออกงานปุ๊บค่ะก็ติดอันดับหนึ่งปั๊บกันเลยทีเดียวแอดก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะยังไงเดี๋ยวค่อยๆตามดูกันไปค่ะว่าเอ็นเนี่ยจะใช่นะคะแอคเคาท์ TikTok ของน้องลิซ่าตัวจริงหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า